จีนออกกฎเหล็กห้ามข้าราชการใช้เงินหลวงไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์ฮะนี่คณะกรรมาธิการกลางเพื่อตรวจสอบทางวินัยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศเริ่มใช้กฎข้อใหม่สำหรับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะบอกว่าห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเบิกงบประมาณของแผ่นดินไปซื้อขนมไหว้พระจันทร์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญหรือของกำนันแก่บุคคลอื่นเด็ดขาดค่ะกฎนี้ยังครอบคลุมถึงการมอบสิ่งของประเภทอื่นซึ่งรวมถึงเงินสดด้วยใครฝ่าฝืนได้รับโทษสถานหนักเลยนะคะอันนี้เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการปราบปรามการทุจริตแล้วก็ช่อราษฎร์บังหลวงในหมู่ข้าราชการของจีนค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์นั้นเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า 3,000 ปีอีกชื่อหนึ่งก็คือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหลังเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติช่วงเดือนนี้ละฮะกันยายนตามปฏิทินสากลจะสิ้นสุดลงเนี่ย19กันยายนนะครับ